ียกว่าในส่งภาคใต้นะฮะไม่เอามาเลยงานทททไงเรามาในส่งภาคใต้อาจจะเป็นเพราะความเข้มความไม่โกนหนวดของเราอะไรอย่างนี้ชวนเที่ยวเลยค่ะเฮ้ยชวนเที่ยวเลยชวนเที่ยวเลยก็จริงๆเที่ยวเมืองไทยอ่ะมันดีอยู่แล้วมันแบบคือผมว่าหลายๆคนที่แบบว่าไปอาจจะไปเที่ยวที่อื่นไปต่างประเทศอะไรเงี้ยผมว่าอยากให้ลองหันมามองเมืองไทยบ้างในจังหวัดที่คุณอาจจะไม่เคยไปแล้วก็จะเจอเสน่ห์หลายๆอย่างบ้านเราก็ผมเที่ยวเพชรบูรณ์ดีไหมบ้านผมอากาศดีมากเลยไปเพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์บ้านผมอากาศดีมากแล้วก็ร้านทองของเองนะฮะเจ๊กุ้งนะฮะเจอสถานที่ท่องเที่ยวไหมเรียกว่าตอนนี้เป็นแลนด์มาร์คแล้วเพราะว่าหน้าร้านมีรูปของเขาเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันภาคใต้บ้านเราก็ทะเลสวยมากไม่แพ้ประเทศใดในโลกใบนี้ไปเที่ยวกันเยอะครับเที่ยวเมืองไทยดีที่สุดครับผมเพื่อนเราน้องเราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ให้ผมเตรียมตัวเลยเลยเหรอทริปของน้องเราเป็นไงบ้างอะอะไรนะฮะทริปของน้องเราโดนมันหนักเลยนะเอาจริงนะผมก็เพิ่งรู้เมื่อวัน2วันเนี้ยว่าแบบมีการถล่มอะไรกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่เข้าไปดู IG แฮงค์ไป2วันก็รับรู้เรื่องราวมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็คุยกันยังไม่เจอนี่มันกลับมาแล้วเหรอผมยังไม่รู้เลยผมยังเห็นลงเมื่อกี้ยังดูรูปอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยไม่ได้คุยเลยอันนี้ไม่ได้คุยจริงๆเพราะว่าแบบคือเวลาเราเห็นเขาไปเที่ยวแต่เราเห็นแหละว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบคนที่มันอยู่ต่างประเทศมันเที่ยวอยู่ก็ไม่ค่อยได้สนใจตอบไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างงี้หรอกหรือก็เตะออกจากกรุ๊ปซะหรอกไม่ได้คุยเลยเป็นห่วงมั้ยเขาโดนหนักมากเลยไปทางลบมากเป็นห่วงสิก็ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดโดนน้องโดนดราม่าอะไรลบๆก็เป็นห่วงน้องอยู่แล้วเลยไดเรกไม่ให้กำลังใจไหมฮะยังเดี๋ยวไม่ต้องไดเรกหรอกครับเดี๋ยวรอมีจังหวะค่อยคุยมันยิ่งเข้ามาโดนลำบากอะไรไหมคะเรื่องแบบเปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆมันก็มีความลำบากใจเรียกว่าเวลาใครที่เหมือนแบบเดี๋ยวนี้มันก็จะถูกจับตามองไปหมดสำหรับคนที่เป็นดารานักแสดงอะไรเงี้ยความเป็นส่วนตัวมันก็น้อยลงทุกวันจากที่เมื่อก่อนมันก็น้อยอยู่แล้วที่ตอนนี้โซเชียลมันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าความเป็นส่วนตัวมันก็น้อยลงมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ล่าสุดเหมือนน้องก็ลงรูปที่มีคนเปิดตัวไปเลยอะไรเงี้ยคนจริงจริงน้องชายครูครับก็เห็นแล้วเหมือนกันเห็นวันนี้แหละใช่วันลงวันนี้แหละลงวันนี้เห็นวันนี้นะโอ้มากันเต็มเลยพี่ๆคิดว่าน้องเราจะต้านกระแสไหวไหมไหวไม่คิดว่าผมก็ได้ดูบ้างนะแล้วก็แบบก็ผมว่าก็คนจริงดีน้องเราครับผมเราเองก่อนแล้วเราจะลงบ้างไหมของเราจะลงบ้างไหมของเราอย่าพึ่งครับผมกรณีเจมมันเป็นเคสศึกษาให้เรายังไงไหมเคสศึกษาให้ยังไงไหมผมว่ามันก็คนเรามันไม่เหมือนกันนะเนาะหมายถึงว่าเจมก็ไม่เหมือนผมอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่เหมือนเจมอะไรเงี้ยนี่มันก็ต้องแล้วแต่จังหวะจากโคนว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนแบบพอเจมเขาโดนแบบนี้แล้วเขาออกมาเปิดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีก็ดูแล้วอย่างเราเปิดไหมเดี๋ยวก่อน มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่เกดก็ไม่กล้าที่จะเปิดถ้าผมว่ามันอยู่ที่ความสบายใจมากกว่าในมุมผมนะมันอยู่ที่ความสบายใจของทั้งสองคนอะไรเงี้ยแต่ทั้งคนของเราก็ยังไม่สบายใจที่จะเปิดมันก็ต้องทั้งคู่แหละทั้งคู่ในหลายๆมุมอะไรเงี้ยครับบอกพี่เกดค่ะพี่เกดสแตนบายแล้วค่ะเกดถ่ายรูป